2สิ่งที่ปีใหม่ชอบนะคะของปืน Blue X นะคะก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะมันสามารถใช้อะไหล่และอุปกรณ์ส่วนควบร่วมกับ Glock Gen 4ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นชุดลั่นไกหรือว่าเป็นแมกกาซีนซองปืนทุกอย่างค่ะที่เป็น Glock Gen 4ค่ะเจ้าตัวนี้สามารถใช้ร่วมกันได้หมดเลยค่ะปีใหม่คิดว่าสำหรับคนที่เป็นเจ้าหน้าที่นะคะที่มีปืน Glock อยู่แล้วค่ะก็อันนี้ไม่ต้องไปเสียเพิ่มเติมค่ะเพราะว่ามันสามารถใช้ร่วมกันได้ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่ชอบมากเลยก็คือว่าปีใหม่ค่ะเป็นผู้หญิงค่ะเวลาที่เรายิงปืนเนี่ยปืนที่มีขนาดที่ใหญ่เกินไปหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยเสถียรสำหรับผู้หญิงนะคะแต่ว่าเจ้าตัวนี้ค่ะเจ้า Blue X นะคะตัวนี้มันเป็นรูปทรงปืนที่มีการปรับขนาดมาให้แล้วค่ะมันพอดีมือชุดไกนี่คือเป็นไกแบบ2 state นะครับไก2 state ก็คือ state ที่2เนี่ยจังหวะที่2เนี่ยจะคมแบบคมๆเลยแต่ว่าเราก็ยังสามารถลากใน state ที่1มีระยะตัดสินใจเหมาะกับเจ้าหน้าที่มากๆนะครับแล้วก็เรื่องดีไซน์เนี่ยอ่ะก็อย่างที่ทุกคนเห็นอะนะครับสำหรับตัวเนี้ยมันเป็นโทมาฮอคติดดอทได้สไลด์ทำรองรับมาสำหรับดอททิจิคอนและฮอโรซันนะครับส่วนสำคัญที่ชอบเป็นพิเศษเลยนะครับจะเป็นตัวของลำกล้องนะครับเขาจะเป็นแมตเกตนี่ไม่เฉพาะตัวโทมาฮอคนะทุกตัวเลยจะทำเป็นลำกล้องแบบแมตเกตลำเนี่ยจะหนามาเป็นพิเศษคุณภาพลำกล้องเนี่ยจะดีเป็นพิเศษเลยขอพูดส่วนที่ชอบอีกส่วนนึงได้ไหมมันหลายส่วนนะครับก็คือนี่นะคือเรื่องแมกกาซีนเรื่องบ่อแมกกาซีนนะครับบ่อแมกกาซีนเนี่ยคือเขาเปิดเล็กๆไว้ที่ด้ามนะครับที่กริปนะครับแล้วก็มีแมกกาซีนที่ให้เนื้อโพลิเมอร์ด้านข้างมาเป็นพิเศษนะครับสำหรับในกรณีที่เรามีปัญหาเรื่องฉุกเฉินในเรื่องกระสุนด้านกระสุนดับเบิลฟีดจริงๆการแก้ดับเบิลฟีดเราจะกระชากแม็กออกยากนะครับบูอัมมูรี่เราคิดถึงเรื่องนี้เราเปิดพื้นที่มาสำหรับบ่อแม็กแล้วก็ให้เนื้อโพลิเมอร์ด้านข้างแมกกาซีนนะครับทำให้เราแก้ไขเหตุติดขัดจากการดับเบิลฟีดเนี่ยง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับโพลิเมอร์ของบูเนี่ยเขาพัฒนาขึ้นมานะฮะเป็นวัสดุเดียวที่ใช้ผลิตกล็อกนะฮะโพลิเมอร์ของเขาแล้วก็มีความแข็งแรงนะฮะอย่าไปมองภาพของบูเอฟไฟรุ่นเก่านะฮะเขาเปลี่ยนแปลงหมดแล้วนะฮะตอนนี้ตัวเนี้ยผมรับประกันเลยนะฮะมีปัญหาแตกหรืออะไรเรารับประกันให้นะฮะครับผมอันนี้ก็คือตัวโทมาฮอคใช่ครับทุกรุ่นเลยที่เป็นแอคครับผมแอคครับก็คือเกรดเดียวกันหมดเลยเกรดเดียวกันหมดเลยครับผมแล้วก็ตรงด้ามนี้ผมเหมือนจะปรับองศามาใช่แล้วก็มีการทำลายทำอะไรรุ่นเพื่อสรีระของคนเอเชียแต่ที่สำคัญเราเป็นประเทศที่2รองจากอิสราเอลนะฮะซีรีส์นัมเบอร์ทุกตัวนะฮะจะเป็น THA นะฮะ THA ใช่ปืนที่เข้ามาเมืองไทยทุกตัวจะเป็น THA หมดครับผมก็จะไล่แล้วก็จะไล่ซีรีส์ซีรีส์ไปเลยครับราคาสวัสดิการเนี่ยมีราคาตั้งแต่เท่าไหร่บ้างห้าหมื่นถึง90,000 บาทตัวท็อปสุดก็คือ90,000 บาทใครซื้อได้บ้างครับตอนนี้จะมีบุคคลทั่วไปก็คือร้านค้ากรุงเทพนะฮะที่มีจำหน่ายแล้วนะฮะแล้วก็จะมีสวัสดิการกรมการปกครองนะฮะโดยมีข้าราชการซื้อได้แล้ววิสาหกิจแล้วก็ลูกจ้างชั่วคราวสัญญา4ปีขึ้นไปครับผมหน่วยงานก็สามารถเข้ามาติดต่อได้ใช่ไหมครับได้เลยครับผมครับยินดีครับผมครับ